ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้ไทยเลยก็นี่เลยพามาตัดหน่อไม้นะคะเราจะเอาไปเผาแล้วก็เอาไปยำนะคะเอาไปซุปนะคะโมเมนต์ยำนี่นะคะหน่อไม้ช้างไทยของเฮานะคะหน่อไม้ช้างไทยก็รู้ว่าภาษาไทยเอิ้นหน่อไม้ยังนะคะนี่ภาคกลางเอิ้นว่าหน่อไม้ยังกระบอกนะคะนี่พี่สาวก็ตัดไปหลายครั้งละนะคะให้ดูนะคะเดี๋ยวเขาจะตัดไปเผาแล้วก็เอาไปซุปนะคะนี่เลยเดี๋ยวเขาจะหาเลือกเอานะคะตอนนี้ค่ะถ่ายให้ดูก่อนนะคะว่าเข้าออกลายขนาดใดนะคะนี่กอเดียวนะคะปลูกมาหลายปีละก็ได้กินตลอดเลยนะคะนี่เป็นฤดูของหน่อไม้นะคะเขาก็กินหน่อไม้ตามฤดูกาลอาหารตามฤดูกาลนะคะจ้าหน่อสูงๆเขาก็อีบเอาเฮียนะคะเขาจะเอาหน่อประมาณนี้นะคะนี่แบบนี้ไปตรงนี้ก็มีจ้ามีเห็ดออกตรงก้อนหน่อไม้มีเห็ดอะไรไม่รู้นี่ค่ะนี่นุ่นก็มีนะคะนี่กอเดียวนะคะนี่เขาก็เอาไปกินไล่เทือแล้วนะคะเขาเอาไปต้มกินแต่เมื่อนี้ไทยเลยจะเอาไปเผาแล้วก็เอาไปซุปนะคะเมื่อนี้เขาจะทําเมนูซุปหน่อไม้กันจ้าทุกคนนี่เลยค่ะนี่จ้าหน่อไม้เดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดอะไรตรงนู้นเราเห็นเห็ดกันนะคะมีบ้านไทยเลยก็ปลูกหน่อไม้ไว้ส่วนหลังบ้านหลายอยู่นะคะทั้งหน่อไม้ที่ตัดเอาไว้เอาใช้ลำของข้าวพร้อมนะคะอันนั้นไว้ใช้ลำแล้วก็มีหน่อไม้ว่านพร้อมค่ะนี่เห็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูเห็นอะไรเห็นไตเบื่อนี่เลยจ้าเห็นอะไรนะเห็นอะไรนี่ออกตรงกอหน่อไม้นี่เห็ดอะไรไม่รู้เนี่ยเห็ดไม่ยังกับหูอันนี้ก็สามารถกินได้นะคะหน่อไม้อันนี้จะออกตามออกก้อนมูนะคะหน่อไม้อันนี้ได้กินก้อนมูนะคะนี่อันนี้เราก็ปลูกเหมือนกันนะจ๊ะไม่รู้เห็ดยังนี่อันนี้ต้นแดงนะคะเราเอาไปทำใส่สบู่เพื่อเพิ่มความหอมนะคะเราเอารากของเขานะคะเดี๋ยวจะดึงจะทอดให้เบอร์นี่ค่ะจะเอารากแบบนี้นะคะไทยเลยก็เอาไปปั้นเห็ดเพื่อให้มันเป็นน้ำหอมเป็นความหอมให้กับสบู่ของเขานะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปตัดหน่อไม้กันแล้วนะคะ